King Dragon สวัสดีครับ King Dragon ในวันนี้ครับขอเสนอตอนขุนพลของราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ในฤดูกาล2023ตอนที่1อุกฤษวงศ์เมียนายทวันวัย21ปีรายนี้เป็นกำลังสำคัญในการพาทีมราชบุรีมิตรผล FC ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ยามาฮ่าลีกวันได้เมื่อฤดูกาลก่อนเบอร์1ของรุ่นอายุไม่เกิน22ปีทีมชาติไทยมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดครับหลังจากที่ย้ายออกมาจาก SG เมืองทองยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ FC จนกลายมาเป็นในด่านคนสำคัญของทัพราชันมังกรแม้ว่าอายุอนามนั้นจะไม่มากเท่าไหร่นักแต่ยังสามารถพัฒนาและกลายมาเป็นผู้สาประตูที่น่าจับตามองในการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอนจุดเด่นของอุกฤษคือความรวดเร็วในจังหวะกระทันหันโดยจะเห็นได้จากหลายเกมที่สามารถเซฟลูกยิงยากๆรวมทั้งปฏิกิริยาในการอ่านเกมที่ไม่เป็นรองผู้สาวประตูรุ่นพี่คนอื่นๆในวงการฟุตบอลไทยเลยแม้แต่น้อยชยุทธ์ น่าชำนาญผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์มาแล้วมากมายกับหลายทีมในไทยลีกไม่ว่าจะเป็นแบงคอกยูไนเต็ดสมุทรสงครามหัวชนยูไนเต็ดทำให้มีโอกาสที่จะเข้ามายึดมือหนึ่งในถิ่นราชบุรีได้เช่นกันการโยกมาเฝ้าเสาทีมแชมป์ลีกระลองในฤดูกาลนี้นับเป็นความท้าทายใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งของเจ้ากี้ผู้แข่งของเขาไม่ใช่ใครแต่เป็นตัวเองที่จะต้องแอคทีฟและน่าจะต้องลุ้นรักษาประตูตัวจริงของทีมกับอุกิตเจ้าของตำแหน่งเดิมอย่างสนุกแน่นอนจุดเด่นของชยุทธ์น่าชำนาญคือประสบการณ์กับทีมไทยลีกหลายสโมสรรวมทั้งการได้กลับมาเฝ้าเสาให้บัวชนยูไนเต็ดในเล็กแรกตลอดทั้ง17เกมนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชยุทธ์มีภาษีพอที่จะเบียดแย่งมือหนึ่งจากอุกิตในทีมราชบุรีมิตรผล FCประหยัดบุญญาเซ็นเตอร์ฮาฟวัย33ปีกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหลังจากที่ต้องเพลจรมากับหลายสโมสรโดยในปี2012นั้นถือว่าเจ้าหยัดสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนพาทีมราชันมังกรเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกได้สำเร็จอีกครั้งยังมีความเก๋าจนเข้าตาวินเฟรดเชฟเฟอร์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทยเรียกไปติดทีมชาติเป็นครั้งแรกในรายการซูซูกิครับ2012ซึ่งประหยัดบุญญาเองก็ได้สัมผัสสนามในการลงเล่นเป็นตัวจริงนัดที่พบกับทีมชาติเวียดนามทำให้แฟนบอลจังหวัดราชบุรีนั้นปลื้มใจกันเป็นอย่างมากกับลูกหลานในอำเภอโพธารามรายนี้จุดเด่นของประหยัดบุญญาคือการอ่านเกมเพราะแม้ว่าจะมีรูปร่างที่เล็กแต่หากนำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟก็ถือว่ามีความกล้าเปรียวและไหวพริบเข้ามาทดแทนสิ่งที่แตกต่างจากสมัยเป็นวัยรุ่นของประหยัดคือเรื่องของอารมณ์การได้รับปลอกแขนกัปตันทีมทำให้ภาวะผู้นำของดาวเตะเลือดร้อนรายนี้มีเพิ่มมากขึ้นและกลายมาเป็นผู้นำทั้งภายในและภายนอกสนามศิลาสีกำปังแบ็คขวาตัวหลักของราชบุรีติดต่อกัน2ฤดูกาลจากเด็กท้องถิ่นระดับภูมิภาคสู่การสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองในการเล่นฟุตบอลลีกสูงสุดศิลายึดตัวจริงในถิ่นราชบุรีด้วยความสามารถในเกมรับที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าการเติมเกมรุกจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาแต่เมื่อใดที่ประหยัดบุญญาเติมเกมจากแนวรับจุดเด่นคือการยืนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมจังหวะสกัดที่เฉียบขาดความมุ่งมั่นและสมาธิ
แบ็คไดนาโมคือคำจำกัดความของเขาศิลาสีกำปังจางจิวยอกแบ็คซ้ายเลือดกิมจิของราชบุรีรายนี้สร้างความแตกต่างในการทำเกมของทัพราชมังกรได้อย่างยอดเยี่ยมหลายจังหวะในการมีส่วนร่วมกับการได้ประตูของทีมประสบการณ์บนเวทีลูกหนังไทยที่มีมามากกว่า4ปีทำให้สามารถเป็นตัวหลักของราชบุรีในการลงเล่นลีกพระรองได้อย่างสบายจุดเด่นคือความเร็วที่สามารถใช้งานได้ทั้งเกมรับและเกมรุกความหลากหลายที่ปรับเปลี่ยนยามต้องการประสบการณ์ในเกมรับและก็เรื่องของการฉกฉวยโอกาสที่สำคัญในยามที่ทีมต้องเล่นเกมรุกเฮนรี่โจเอลเซนฮับแคมรูนลายนี้ผ่านประสบการณ์ในเวทีไทยพรีเมียร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีการเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำให้โจเอลยังสามารถโลดแล่นในเวทีลีกไทยได้อย่างสบายร่างกายที่แข็งแกร่งและกำยำก็ทำให้จับคู่กับประหยัดบุญญาได้อย่างลงตัวคนหนึ่งมีความรวดเร็วว่องไวอีกคนหนึ่งมีความแข็งแกร่งลูกกลางอากาศถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโจเอลที่ทำให้มีส่วนในการป้องกันลูกโยนยาวจากคู่แข่งได้หลายต่อหลายครั้งและสามารถช่วยทีมคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ได้ในที่สุดจุดเด่นแน่นอนว่าต้องเป็นลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมจังหวะตัดเกมที่เด็ดขาดร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนกับภูผาหินทั้งหมดนี้ก็คือคำจำกัดความของกองหลังราชมังกรอย่างเฮนรี่โจเอลรัตนเพชรอภรอีกหนึ่งผลผลิตจากค่ายการไฟฟ้าเดิมและคว้าแชมป์ไทยลีกมาแล้วรวมถึงยังพาบุรีรัมย์เอฟซีเถลิงแชมป์ดิวิชั่น2และดิวิชั่น1ได้แบบเบอร์แม้ว่ารูปร่างจะค่อนข้างเล็กแต่ก็มีความรวดเร็วเข้ามาทดแทนจังหวะตัดเกมในพื้นที่สุดท้ายก่อนจะถึงหน้าประตูการเปิดบอลที่แม่นยำราวกับจับวางทำให้รัตนเป็นตัวเลือกหลักในแดนกลางของราชบุรีไปอย่างไม่ต้องสงสัยเท่านั้นยังไม่พอพร้อมที่สุดยอดนี้เตะตาวินเฟรเชเฟอร์จนถูกเรียกเข้าไปติดทีมชาติไทยชนิดที่ว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธฝีเท้าของรัตนเพชรอภรอีกต่อไปจุดเด่นความฉลาดในการอ่านเกมจังหวะรับและลุกสามารถทำได้อย่างกลมกลืนลงตัวการเปิดบอลที่แม่นยำและชีเด็ดจากลูกยิงไกลทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของขุนพลราชมังกรในฤดูกาล2023สำหรับตอนแรกที่เรายกมาฝากกันรอคอยติดตามชมตอนที่2ในสัปดาห์หน้าครับKing Dragon